ครับอย่างที่สัญญาไว้นะครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับร้านที่น่าสนใจนะครับภายในชมรมพระเครื่องพาต้านั่นเองครับและร้านนี้ครับเป็นร้านที่เรียกได้ว่าบริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ครับขอเชิญพบกับคุณเอกพาต้าครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับนะปฐมะบางแค99ครับผมนะครับชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งครับคุณพ่อครับผมคุณพ่อครับผมนะครับแปลว่าคุณพ่อเนี่ยคือเป็นนักสะสมมาก่อนใช่ๆนะครับแล้วก็คือรับช่วงต่อรับช่วงต่อแล้วจริงๆชอบมั้ยก็โอเคครับระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆย้อนกลับไปคือไปศึกษายังไงฮะหมายถึงว่าติดสอยให้ตามคุณพ่อไปหรือว่าศึกษาเองอ๋อก็คุณพ่อชวนมาให้ลองดูลองงานดูที่ร้านว่าเผื่อจะดีเผื่อจะรุ่งก็เลยให้เผื่ออนาคตคุณพ่ออาจจะทิ้งธุรกิจนี้ไว้ให้ทำต่อครับคุณพ่อชวนมาตอนไหนกี่ปีแล้ว2ปีแล้วครับ2ปีที่แล้วชวนมาครับแปลว่าก่อนหน้านั้นไม่สนใจเลยถูกไหมก่อนหน้านั้นทำงานออฟฟิศอ๋อครับ10กว่าปีครับผมก็เลยออกมาแล้วก็เลยมาช่วยคุณพ่อแต่มีสะสมได้ไหมช่วงที่ทำงานออฟฟิศอยู่เนี่ยก็ไม่มีเลยไม่มีเลยครับคือเรียกได้ว่าพ่อลูกต่างกันสิ้นเชิงอยู่ต่างกันเลยครับตอนที่ยังไม่สนใจเนี่ยตอนนั้นมองคุณพ่อไงมั้งตอนที่เห็นคุณพ่อสะสมมาขึ้นก็เก่งครับอ๋อก็คือเราก็มองคุณพ่อเราเก่งนะอะไรประมาณนี้นะแล้วเป็นไงพอเข้ามาศึกษาเองแล้วรู้สึกไงบ้างก็สนุกดีครับได้เรียนรู้ได้เจอคนเยอะแยะมากมายที่มีประสบการณ์มากกว่าเรามากกว่าคุณพ่อเราเหมือนกับท้าทายนะท้าทายครับครับผมยากไหมฮะยากครับตอนนี้เป็นไงศึกษาอะไรอยู่ตอนนี้คุณพ่อให้มาดูส่วนของผ้าใหม่ครับผมผ้าใหม่เปิดจองผ้าใหม่แล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆครับผมครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการไปซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็ใช้เวลาว่างศึกษาควบคู่ด้วยด้วยครับแล้วก็มีทำผ้าใหม่ด้วยตอนนี้คุณพ่อก็ลงมาทำผ้าใหม่ครับผมแล้วโดยส่วนตัวคุณเอกเนี่ยตอนนี้เป็นไงคือมีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมที่รู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาแล้วศรัทธาอยากจะศึกษาหลวงพ่อเนี่ยอย่างจริงจังมีไหมก็มีเป็นรุ่นๆเป็นท่านๆไปครับครับผมครับส่วนใหญ่คุณพ่อจะให้ลงมือทำเองมากกว่าครับตั้งแต่เริ่มงานผลิตเลยไปถึงงานสุดท้ายคือใส่กล่องแพ็คกล่องครับผมทุกขั้นทุกตอนเลยทุกขั้นทุกตอนเลยนะฮะตอนนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรฮะวันนี้หลวงปู่บัวครับหลวงปู่บัวท่านเป็นพระที่ไหนยังไงฮะเป็นพระที่อยู่จังหวัดตราดจังหวัดตราดครับผมนะฮะภาคตะวันออกถูกไหมใช่ถูกต้องนะครับท่านเก่งเรื่องอะไรท่านเก่งก็ทุกสายครับผมครับเมตตาฮะเมตตาครับมหาอุดก็ด้วยด้วยครับแต่ว่าจะโดดเด่นเมตตาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันนะครับเดี๋ยวถามถึงที่ร้านก่อนที่ร้านนี่เน้นพระยังไงตอนนี้พระใหม่ครับเปิดจองพระเปิดจองด้วยแล้วก็พระที่ออกแล้วก็พระเก่าคุณพ่อก็จะดูอยู่พระใหม่นี่คือตั้งแต่ปีอะไรมีไหมก็ตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาเลยครับครับผมใครที่อยากได้พระใหม่สนใจพระใหม่ก็มาที่นี่นะครับรวมถึงรุ่นไหนที่หายากก็คือก็ติดต่อคุณพ่อได้เลยครับแนะนำครับผมหรือว่ามาคุยกับคุณเอกก็ได้ได้ครับมาที่หลวงปู่บัวนะครับผมเป็นไงฮะเป็นพระกิ่งครับผมครับผมนี่คือพระกิ่งของปู่บัวแล้วเป็นไงฮะมีความพิเศษดูตรงไหนยังไงวิธีการดูก็ดูมันจะมีส่วนใหญ่แล้วครับเดี๋ยวผมถือให้ตรงไหนฮะถ้าส่วนใหญ่ก็จะมีโค้ดมีต่อโค้ดมีนัมเบอร์มีโค้ดอยู่ตรงนี้ครับก้นก็จะมีแยกเป็นเนื้อแล้วแต่เนื้อครับผมนะฮะตรงนี้ก็เป็นโค้ดนะด้านหลังโค้ดเป็นโค้ดเป็นแล้วก็มีรันนัมเบอร์ของเล่นแบบนี้ยังไงตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คงไม่เหมือนหรอกครับของเล่นแบบครับต่อไปนะครับที่น่าสนใจก็เป็นรุ่นนี้ครับเสมาหลวงปู่บัวคือรุ่นอันนี้คือรุ่นที่คุณพ่อสร้างไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อครับผมรุ่นพวกนี้ไม่ได้คุณพ่อสร้างนี่ฮะเป็นเสมาโอ้โหสวยมากเลยนะฮะเป็นไงฮะเสมานี้สีมาก็เป็นรุ่นวงกตบุรพาครับซึ่งคุณพ่อเก็บไว้เยอะครับออกปีแล้วเนี่ยออกปี53ครับผม5454หรือ55เนี่ยแหละครับครับผมปลายปีนะครับก็ด้านหลังก็จะมีจานมีตะกรุดมีโค้ดตะกรุดก็เป็นแบบนี้ครับผมนะฮะอยู่แล้วมีสีเดียวไหมตะกรุดมีสีเดียวสีทองแบบมีทองสีเดียวเลยครับครับผมแล้วก็จะมีจานอยู่ตรงตะกรุดครับผมทุกดอกไหมต้องมีจานทุกดอกนะครับผมสวยมากนะฮะด้านล่างก็มีนะลงยาด้วยนะครับลงยาครับลงยาสีม่วงครับลายฉลุอะไรต่างๆของสวยจริงนะครับก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้ครับที่จะเป็นเหรียญทองระฆังครับผมเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีลงยาไม่มีลงยาเป็นทองระฆังธรรมดาครับผมก็แน่นอนมีรอยจานตรงตะกรุดครับนะฮะแล้วก็มีต่อโคดด้วยมีต่อโคดมีต่อโคดนี่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้ทุกองไหมหรือว่าไงเกือบจะทุกองครับบางเนื้อมันก็จะสลับซ้ายขวาแล้วแต่ครับผมนี่แล้วก็มีหมายเลขกำกับด้วยนะฮะใช่ครับสร้างกี่องค์มีคนไปใช้แล้วมีพุทธคุณบ้างไงหมายถึงว่ามีประสบการณ์มีอะไรมียังไม่เห็นมีใครมาเล่าให้ฟังครับผมฮะต่อไปครับโอเคก็จะเป็นรุ่นหลวงปู่บัวของตัวนี้นะครับนี่
อันนี้เป็นกล่องจากวัดเลยนะออริจินอลออริจินอลเลยครับเปิดมานี่เป็นที่ระลึกงานยกช่อฟ้านะฮะครับผมนะฮะวัดนนทรีนะครับเป็นไงเนื้อเงินครับผมครับผมหยิบออกมาครับเอามาดูได้นะครับขออนุญาตนะครับเป็นครึ่งซีกอะครับผมครับไม่ได้เต็มองค์อ๋อนี่ฮะเป็นเนื้อเงินออกมาทั้งหมดกี่เนื้อยังไงฮะออกมาหลายเนื้ออยู่เหมือนกันครับแต่จำนวนไม่ได้ว่าครับผมนะฮะแล้วก็มีต่อโค้ดมีต่อโค้ดมีต่อนัมเบอร์ครับโค้ดมีกี่ตัวฮะเนี่ย2ป่ะ2นี่อีกตัวใช่มั้ยใช่ครับใช่ใช่แล้วก็มีนัมเบอร์ตรงนี้แล้วก็มีโค้ดอีกครับผมนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดพูดถึงหลวงปู่บัวตอนเนี้ยคือคนส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรคนที่รู้จักท่านเนี่ยจะนึกถึงอะไรก่อนแล้วแต่สายนะเรื่องใหญ่ก็นึกถึงกิ่งกิ่งของท่านจะดังใช่ไหมคือกิ่งที่คุณพ่อแขวนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วก็จะเป็นรูปหล่อเป็นเสมาครับผมนี่ก็เหมือนกันนี่เหมือนองค์เมื่อสักครู่ถูกไหมแต่คนละเนื้อหาคนละเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อนวะเนื้อนวะนะครับนวะอันนี้เนื้อเงินครับครับผมก็มีต่อโค้ดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโค้ดก็จะแตกต่างกันไปใช่แตกต่างตามเนื้อนะครับครับเป็นของดีน่าใช้นะฮะของภาคตะวันออกนะครับต่อไปครับผมต่อไปก็เป็นพวกคุณแผนคุณแผนนะฮะนี่โอ้โหกล่องสวยทีเดียวให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะนะครับนี่คือนะรุ่นสร้างวิหารอันนี้เป็นคุณพ่อสร้างครับผมสร้างถวายหลวงพ่อครับถ้าเป็นเนื้อเงินปกติครับสวยเลยครับนี่ฮะนี่คือรุ่นที่คุณพ่อสร้างใช่ไหมครับผมมีทั้งหมดกี่เนื้อหายังไงฮะเนื้อหาจะอยู่ด้านหลังครับพอดีคุณพ่อเอาโปสเตอร์ออกไปแล้วครับครับผมตอนนี้มาเล่นรุ่นใหม่แทนสร้างรุ่นใหม่เนื้อหาก็จะเป็นโค้ดมีโค้ดเหมือนเดิมโค้ดตัวเลขปกติมาตรฐานครับที่ใดไม่มีโค้ดที่ใดไม่มีเลขก็ครับของเกเป็นรุ่นเดียวกันเชียร์อันนี้นะวะอันนี้ผมถืออยู่เป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อเงินครับเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินเลยครับผมอันนี้เป็นเนื้อนะวะครับสวยงามนะฮะแล้วก็มีเนื้อนวะเนื้อนวะครับผมแหมมองเผินๆนี่เหมือนเนื้อดินเผาเลยนะคุณผู้ชมนะครับเนื้อเก่าครับผมชอบคุณพ่อชอบเนื้อโบราณครับผมมีเสน่ห์นะฮะมีเสน่ห์คลาสสิกด้านหลังก็จะเป็นยันครับนะครับเป็นยันโพสด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันครับเหมือนกันด้านหลังครับเป็นคุ้มแผนนะครับครับผมต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่บัวอ๋อเป็นอาจารย์ของหลวงปู่บัวแล้วนี่คืออะไรนี่คืออาจารย์หลวงปู่บัวป่ะอันนี้อาจารย์อันนี้หลวงปู่บัวอ๋อหลวงปู่บัวอ่ะเดี๋ยวดูหลวงปู่บัวให้เสร็จก่อนนะฮะนี่เพชรบุรพาอันนี้เป็นอ๋อรุ่นเพชรบุรพาเพชรบุรพาครับเนี่ยครับรายได้ก็คือซื้อที่ดินถมที่วัดนะครับใช่ครับใครได้บูชาก็เหมือนกับได้สร้างวัดไปด้วยใช่ใช่ครับนี่ฮะสวยทีเดียวนะฮะรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดกี่เนื้อครับรุ่นนี้มี2เนื้อเนี่ยครับมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อลงยาจะมีหลายสีก็ตามวันเกิดไหมตามสีวันเกิดไม่แน่ใจครับผมแล้วนี่ฮะนี่เป็นตัวที่คุณพ่อกำลังสร้างอยู่ครับผมเป็นหลวงพ่อสายทองกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่เลยครับหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อสายทองครับครับผมแต่หมายถึงว่าตอนนี้ที่วัดยังไม่ออกถูกยังไม่ออกนี่คือต้นแบบต้นแบบเลยครับครับผมอ๋อเป็นก็จะปลูกเสร็จก็เดือนหน้าแล้วครับครับวัดอะไรนะอีกทีวัดโบสถ์วัดโบสถ์ครับนะครับผมตำบลมหาราชกับอำเภอมหาราชอยุธยาครับหลวงพ่อสายทองท่านเก่งเรื่องอะไรหลวงพ่อสายทองเกี่ยวกับตะกุดอะไรเงี้ยครับผมนะครับแล้วก็มีพระพรหมด้วยครับเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะรุ่นเดียวกันก็เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองระฆังครับผมแล้วก็นี่เนื้อเงินครับครับสวยงามเลยนะฮะครับครับก็เดี๋ยวก็จะออกชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันเลยครับก็สังกระจายกับครับผมนี่คือเนื้อเงินนะฮะเอาละครับถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมีอาชีพคือ1พระเครื่องเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความรักความชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพได้มีรายได้นะฮะหาเลี้ยงครอบครัวได้ก็ลองเข้ามาดูแล้วก็ทำอย่างที่เนี่ยรุ่นพี่ๆเขาทำเอาไว้คือซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วก็เคารพรุ่นพี่รุ่นพี่นะฮะแค่นี้ก็คือสามารถอยู่ได้แล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับที่มาแนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับพระใหม่ของภาคตะวันออกที่ถือได้ว่ามีวัดปฏิบัติที่งดงามแล้วก็เป็นพระที่ถือได้ว่าน่าเก็บน่าสะสมอีกคนนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปอีกร้านนึงที่น่าสนใจนะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวครับ